มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำป่าไหลเข้าท่วมสองหมู่บ้านค่ะวันที่19พฤษภาคมที่จังหวัดพังงาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าจากการที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันส่งผลทําให้น้ําป่าไหลาจากเทือกเขากระทะคว่ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนสองหมู่บ้านก็คือหมู่ที่1และหมู่ที่สอง ตำบลทุ่งขางโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงากว่า10ครัวเรือนนะคะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะบริเวณทางเข้าบ้านหน้าบ้านแล้วก็ครัวทำอาหารส่วนพื้นที่ต่ำปริมาณน้ำมากกว่า50เซนติเมตรเบื้องต้นพบส่วนปาล์มส่วนยางพารามังคุดน้ำได้เข้าท่วมขณะที่ชาวบ้านต่างเฝ้าระวังว่าคืนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ส่วนที่เขื่อนกั้นน้ำหลังสนามกีฬากลางอ,อบจอพังงาหมู่ที่3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะน้ำมีสีขุ่นแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวกลากเศษวัชพืชกิ่งไม้ขอนไม้ลอยมาติดที่เขื่อนเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางด้านกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่28พฤษภาค,คม ถึงวันที่3มิถุนายน2565ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้คลื่นสูงกว่า3เมตรค่ะแล้วก็รายง,งานว่าในช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาค,คม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะคะ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแหง่งทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ